วันที่17มิถุนายนถึงวันที่4พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของดาวเสาร์เดินถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนนะเสาร์อยู่ตรงนี้นะคะเขาจะเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนก็คือเขาอยู่ในราศีมีนอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาจะเดินถอยหลังกลับไปแล้วมันจะถอยไปจนถึง0องศานะคะจะค่อยเขียบนิดนึงทีนี้โอกาสที่มีก็คือการได้ตรวจสอบความจริงให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็การเรียนรู้บททดสอบที่เข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะความท้าทายคือการกลัวที่ตัวเองจะติดอะไรเป็นพิเศษนะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงพวกโครงสร้างสตรัคเจอร์ที่ได้ทำมานะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะกลับไปทบทวนเรื่องราวที่จะสร้างแล้วยังไม่จบหรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปสะสางนะคะลองย้อนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมดีๆนะคะที่ผ่านมาว่ามีอะไรที่ติดอยู่ในใจบ้างหรือเปล่านะคะ โดยดาวเสาร์และราศีมีนนะคะปกติเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนของเรื่องโครงสร้างการกำหนดขอบเขตในชีวิตการมองความจริงจากเนื้อจากตาเนื้อนะคะปกติมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นส่วนราศีมีนเป็นอะไรที่เหมือนกับมองเลยเติร์ดอายตาที่3นะคะอะไรที่มันอยู่เหนือธรรมชาติหรือว่าเซนอะไรเงี้ยทีเนี้ยจากการที่ถอยหลังเนี่ยเดี๋ยวเสามันถอยหลังเรื่อยๆถึง0องศาใช่มั้ยจะเป็นสิ่งที่เราจะได้กลับไปทบทวนถึงสิ่งที่เรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นๆจากการที่หลายๆคนหลีกเลี่ยงเรื่องโครงสร้างเรื่องสตรัคเจอร์หรือว่าการฝึกนิสัยหรือว่าการถอยครั้งนี้ค่ะอาจจะทำให้เราเจอสิ่งที่รู้สึกว่ายากหน่อยเป็นเรื่องจริงที่หลายคนอาจจะหนีมานานแล้วแต่เราต้องกล้าที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นพันธสัญญานะคะอาจจะดูเป็นเรื่องลึกลับเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเชื่อหรือว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าพิสูจน์ไม่ค่อยได้ก็ได้นะตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกติดอยู่กับอะไรบางอย่างหรือรู้สึกไม่พอใจในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบมีการหลีกหนีมาสักพักแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเงินสุขภาพความสัมพันธ์เหมือนการเติบโตมันก็ดูช้าๆติดๆขัดๆนะคะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววิเคราะห์ดีๆนะคะว่าเส้นทางเนี้ยจริงๆแล้วการที่คุณพาตัวเองผ่อนคลายบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องศิลปะเรื่องการสวดมนต์การทำสมาธิการเดินทางหรือแม้แต่ถามกูรูก็จะช่วยคุณได้นะคะคนที่มีราศีกันธนูเมถุนองศา0ถึง7องศาเนี่ยค่ะจะเจอเรื่องที่รู้สึกว่ามันท้าทายในชีวิตในเรื่องของการรับผิดชอบการปรับตัวหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์เยอะนิดนึงนะคะให้เราคงไว้ซึ่งความศรัทธามันจะสามารถช่วยเราได้นะคะส่วนคนที่เป็นราศีมีนเนี่ยจะเจอเต็มๆแน่นอนมันต้องเป็นแบบย้อนหลังกรรมการกระทำที่เราเจอมานะคะแล้วก็อาจจะเจอในส่วนของเรื่องอำนาจเรื่องของการรับผิดชอบแบบเน้นๆแต่ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องมีการตั้งรับเรียนรู้แล้วก็ผ่านไปให้ได้แล้วหลังจากนั้นน่ะเราจะสัมผัสได้ว่ามันเป็นเหมือนของขวัญชิ้นใหญ่ของเราเลยแล้วก็การถอยหลังครั้งนี้ค่ะดาวเสาร์เข้ามาสอนให้เราเรียนรู้ในเรื่องของความเชื่อศรัทธาจิตวิญญาณการแอดดิกในการติดบางอย่างมากๆแล้วการหนีการสร้างขอบเขตในชีวิตความคิดที่เติบโตแล้วก็การมีสติตั้งมั่นสามารถช่วยคุณได้แน่ๆในช่วงเวลานี้ค่ะ